แซมยุรนันทำบัตรประชาชนดาราเบอร์ต้นของเมืองไทยอีกคนที่มีผลงานโดดเด่นมากๆสำหรับแซมยุรน,นันเป็นทั้งนักแสดงนักร้องและนายแบบรวมไปถึงพิธีกรรายการไม่ว่าผลงานด้านไหนก็โดดเด่นและดีมาโดยตลอดเป็นที่ชื่นชอบของคนดูจำนวนมากแถมเจ้าตัวยังเคยเป็นอดีตผู้สมัครสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยเอาดีในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าความสามารถนั้นเต็มตัว แต่ล่าสุดทำผู้คนต่างฮือฮาและพูดถึงกันหนักมากเมื่อเจ้าตัวนั้นได้ไปถ่ายทำบัตรประชาชนครั้งใหม่ในอายุครบ60ปีเป็นการรับเบี้ยผู้สูงอายุปีแรกแต่หน้าตาความหลอนั้นอย่างก,กับเพิ่งจะ40ต้นต้น,ตนเองคนอะไรเวลาไม่สามารถทำให้ดูแก่ขึ้นได้เลยมีแต่หน้าดูเด็กลงตลอดเวลาและหลายคนก็อึ้งเหมือนกันค่ะภาพล่าสุดในวัย60ปีทำไมถึงดูเด็กได้ขนาดนี้เอาเป็นว่าเราตามไปชมภาพความหลอทั้งหมดกันเลยดีกว่าค่ะ หกสิบแ,แล้วเหรอนี่ยผิวพรรณดีมากดูดียังหล่อมากพ่อเอง